คฤหาสน์ที่ขอนแก่นของซิโก้ค่ะต้องบอกว่าซื้อไว้ให้ไม่เคยบอกรักภรรยาต้องบอกหลายคนเองคงจะทราบดีนะคะว่าในนั้นของโค้ชซิโก้เองเนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตัดสินใจเดินทางไปรับงานคุมสโมสรฮองอันยาลายแห่งศึกฟุตบอลวีลีกประเทศเวียดนามค่ะซึ่งในวันที่8มกราคมของทุกปีถือได้ว่าเป็นวันครบรอบแต่งงานของโค้ชซิโก้กับคุณอภัสราภาเสนาเมืองภรรยาคู่ชีวิตของคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่ครบรอบแต่งงานกันมาก่อนหน้าทางด้านของภรรยาเขาเองเนี่ยเคยออกมาโพสต์นะคะในเชิงที่แบบว่านี่ฉันต้องออกมามองที่กระจกและถามตัวเองว่าผู้ชายคนนี้หรือคือคนที่จะตัดสินใจในการอยู่ร่วมใช้ชีวิตในช่วงปีแรกตอนที่มีบุตรฉันก็ต้องเข้าห้องผ่าคลอดเพียงลำพังนั่งมองคนอื่นที่มีแฟนคอยดูแลลูกท้องประคบประหงมเป็นอย่างดีนี่ฉันต้องอยู่กับใครช่วงแรกๆที่เขาต้องไปทำงานที่เวียดนามกลับมาเจอกันเพียงแค่ปีละครั้งถึง2ครั้งมีโอกาสได้คุยผ่านทางโทรศัพท์ทุกวันแต่ไม่ได้เจอกันเขาคือคนที่ไม่ได้อยู่เห็นตอนที่ลูกพูดคำแรกไม่ได้เห็นพัฒนาการแรกๆของลูกเลยพร้อมกันนี้เขายังพูดนะคะว่าทางด้านของเจ้าตัวนั้นเขาบอกว่าฉันต้องแต่งงานกับคนที่ไม่เคยบอกรักฉันและบอกให้ฉันดูในสิ่งที่เขาทำให้ฉันแทน Happy Anniversary ขณะที่โคซิโก้ก็นำภาพของตัวและภรรยามาโพสต์ในการแฮปปี้19ปีทางทีมงานก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขมากๆค่ะ